ชุมชน 70,000 ชุมชนชุมชนครับครับ 70,000 อาจจะเกินด้วยซ้ำไปเพราะว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับครับเพราะในชุมชนเนี่ยก็เรากับผมเองก็คงลงไปไม่ถึงตรงนั้นครับแต่ว่าจะมีจากสมาชิกพี่น้องที่มาจากภาคประชาชนเนี่ยนะจะลงมาคุยกันนะครับมาคุยกันแล้วก็ไปถ่ายทอดนะฮะแล้วก็เอาความคิดจากชุมชนขึ้นมาตามลำดับนะฮะหรือหลายครั้งที่มีการจัดสมัชชาครับอันนี้ตัวแทนของชุมชนสมัชชาก็คือการที่มีเวทีในการเอาความเห็นมาแลกเปลี่ยนกันถูกครับเวทีแล้วมีสมัชชาชาติสมัชชาจังหวัดนะฮะสมัชชาของอำเภอทำนองนี้นะเพราะนั้นพี่น้องประชาชนจากชุมชนเนี่ยอาจจะโดดมาสมัชชาชาติได้เลยมานั่งแสดงความคิดเห็นได้เลยถ้าเขามีการเลือกกันขึ้นมาครับนะเนื่องจากว่าคนมันจำกัดจำนวนนี้เป็นต้นก็เป็นการฝึกให้คนนั้นเนี่ยได้มีเวทีในการพูดคุยกันในลักษณะที่มีเหตุมีผลไม่ได้ใช้อารมณ์เข้ามาทำครับก็นำไปสู่เรื่องของความไม่รุนแรงใช่ไหมครับครับก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับนะเพราะว่าถ้าเขาเข้าใจในบริบทของประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับว่าควรต้องรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะครับผมเชื่อว่าอย่างหลายประเทศนะครับก็พอมีความรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเรื่องของความรุนแรงก็จะลดน้อยลงนะครับตรงนี้ช่วงนี้เราอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนเราเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันครับใช่ครับในส่วนที่สภาพัฒนาการเมืองได้ดำเนินการในเรื่องของจัดเวทีลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าคิดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศไทยได้ทำไปแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเรียนตามตรงเลยนะครับว่ายังไม่มากนักครับเนื่องจากว่าก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับเรื่องงบประมาณปัญหาการซ้ำซ้อนของหน่วยงานต่างๆนะครับต้องเรียนเลยว่าหน่วยราชการเอาว่าส่วนใหญ่จะยังไม่รู้จักสภาพัฒนาการเมืองเนื่องจากเป็นหน่วยใหม่มากนะครับอย่างเวลาผมไปต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อไปแนะนำตัวนะฮะให้รู้จักก็คงต้องอธิบายกันยาวนิดหนึ่งบางครั้งนะครับแต่ตอนหลังนี้ผมเรียนเลยว่าเริ่มรู้จักเยอะขึ้นนะครับเริ่มรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็ตรงนั้นไม่สำคัญเท่ากับเข้าเริ่มรู้สิทธิของเขานะครับตรงนี้นะฮะทำให้ประชาชนได้เรียนรู้สิทธิหน้าที่ของเขาในการที่จะอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับครับประเด็นสำคัญที่ผมว่าคุณนิวัฒน์ได้ยกมาคือเรื่องของการไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราเน้นย้ำอย่างไรบ้างครับในพื้นที่ชุมชนครับจริงๆในพื้นที่ของชุมชนเองเนี่ยเรื่องนี้จะไม่ค่อยมีปัญหานะฮะเรื่องของการละเมิดสิทธิของคนอื่นเนี่ยแต่จะมีปัญหามากในเรื่องของการบริหารทรัพยากรตรงนี้นะครับจะมีปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรการที่ถูกเขาไม่เข้าใจเรื่องความบุกรุกนะฮะว่าตรงนี้ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งเราเองก็ต้องให้ความรู้เขาพอเขาเข้าใจเนี่ยเขายอมรับว่าอันนี้เขาผิดนะหลายชุมชนนี้ยอมรับว่าผิดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่เขาเข้าใจนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าความรู้เท่านั้นแหละครับที่จะช่วยได้คงหลายประเทศฮะท่านฮะว่ามันคงจะไม่พัฒนาได้ในวันสองวันอาจต้องใช้เวลาอย่างญี่ปุ่นเกาหลีท่านก็ทราบนะครับใช้เวลาหลายสิบปีและซ้ำไปที่จะช่วงนี้ก็คือเป็นการให้คนในพื้นที่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยด้วยครับผมใช่ครับในสิ่งที่คุณนิวัฒน์พูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักการเมืองท้องถิ่นครับสภาพัฒนาการเมืองได้มีบทบาททำอย่างไรบ้างครับครับในระดับท้องถิ่นนะฮะต้องยอมรับอย่างนึงว่าขนาดจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมักจะมีผู้ทรงอิทธิพลทั้งหลายนี่พูดกันตรงๆนะฮะเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะฮะของการโกงกินการคอร์รัปชันกันก็จะมาจากส่วนนี้เพราะนั้นสถิติของท้องถิ่นเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะฮะชาวบ้านก็จะไม่ค่อยกล้านะครับไม่ค่อยกล้านอกจากว่าได้เวทีพอมีเวทีเนี่ยเขาจะพูดในภาพรวมครับเขาจะพูดออกมาเลยนะครับว่าภาพรวมของควรจะปรับปรุงเป็นยังไงบ้างภาพรวมที่ว่าได้มีการคอร์รัปชันเป็นยังไงบ้างมาถึงเขาได้ยังไงบ้างเขาพูดชัดเจนฮะซึ่งผมก็ว่าเขากล้าแต่เขายังไม่กล้าระบุออกไปถ้าระบุชื่อไปก็อาจจะมีอันตรายได้หรืออาจจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายอันนี้เป็นต้นนะครับอย่างน้อยเขาสามารถที่จะพูดได้ได้ครับแล้วทำให้คนทำนั้นเนี่ยมีความระอายได้รู้สึกว่าคนอื่นก็รู้ทันแล้วแล้วมีหลายจังหวัดนะฮะหลายท้องถิ่นนะฮะที่คนที่ไม่ดีพอมีการเลือกตั้งครั้งหลังเขาไม่ได้นะฮะเขาไม่เลือกเขาไม่เลือกครับเดี๋ยวนี้ได้คนดีขึ้นมาเยอะนะฮะกระบวนการตรงนี้ก็เป็นการตรวจสอบภายในครับว่าเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งนี้เขาไม่ชอบโดยที่ไม่ได้บอกว่าคนไหนนะครับไม่บอกคนไหนครับ
ในเรื่องของการทำประมวลจริยธรรมของท้องถิ่นเนี่ยทางสภาพัฒนาการเมืองได้ดูแลขนาดไหนครับยังเหรอครับตอนนี้ยังไม่ไปถึงขนาดนั้นครับครับมีแต่ว่าประมวลจริยธรรมของตัวสภาพัฒนาการเมืองเองมีครับเป็นมาตรฐานแล้วก็พยายามที่จะแนะนำให้กับท้องถิ่นนั้นดำเนินการครับในท้องถิ่นโทษครับในท้องถิ่นก็จะเรื่องของเอาตามกฎหมายนะฮะซึ่งจะอธิบายได้ง่ายมากขึ้นนะครับตรงนี้เรื่องของกฎหมายเรื่องของสิทธิตรงนี้เขาจะสนใจเรื่องสิทธิของเขาเป็นหลักสนใจมากกว่ากับตรงนี้ในส่วนนี้จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของความเชื่อของศาสนาในพื้นที่ด้วยไหมครับโอ้เต็มเลยครับก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมสามารถจะเชื่อมโยงได้นะครับครับถ้าเผื่อเรานำสิ่งนี้เข้ามาก็จะทำให้ดีขึ้นครับคงจะเป็นคำถามที่ผมว่าในฐานะที่คุณนิวัฒน์ได้รับการคัดเลือกมาเป็นกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมซึ่งยังมีหน้าที่ในการสร้าง